ตอนนี้เราได้แล้วอาหารเช้าแบบไทยๆตอนเด็กๆเราอุ้ยอุ้ยอุ้ยทะลักเลยอ่ะสวัสดีตอนเช้านะครับทุกคนสวัสดีค่ะตอนนี้เป็นเวลา 8:30 นนะครับเดี๋ยวเราจะพามากินอาหารเช้าแบบไทยๆกันนะครับในอเมริกาอยู่ข้างหลังนี่เลยสยามซันเซ็ตนะครับอาหารเช้าแบบไทยๆเหมือนพวกร้านโจ๊กร้านกาแฟตอนเช้าอ่ะเนาะกินเหมือนตอนเด็กๆเออใช่ป่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าข้างในมีอะไรใช่ค่ะอันนี้นะคะโจ๊กตอนเช้าอาซังโกอันนี้น้ำเต้าหู้นะคะเต้าหวยน้ำขิงนี่ตอนนี้เราได้ละอาหารเช้าแบบไทยๆตอนเด็กๆเลยมาดูนี่โจ๊กหมูโจ๊กหมูใส่ไข่นะครับเหมือนน่ากินมากอื้อหอมด้วยใส่แม็กกี้ด้วยเหมือนแบบไทยๆเลยเนาะที่ไทยเนี่ยอันนี้ก็เป็นอันนี้เขาเรียกว่าต้มหอยน้ำขิงนี่ต้มหอยน้ำขิงปลาตะโกยใช่น่ากินแล้วก็นี่เป็นน้ำเต้าหู้ใช่ไหมเต้าหู้มาพร้อมอันนี้แหละฟองเต้าหู้ฟองเต้าหู้แล้วก็ปลาท่องโก๋สองชิ้นเหมือนที่ไทยเลยเนาะปะแล้วกินกันอันนี้โจ๊กเด็กไม่ใส่ผักโอ้โหเหมือนที่ไทยอ่ะยอดนี่คนไข่แดงให้แตกนี่นะน่ากินเหมือนตอนเด็กๆเนาะที่คนไข่แดงให้แตกใช่เลยนี่มาดูโอ้มีพวกลูกเดือยพวกเครื่องเลยนะเนี่ยอันนี้น้ำเต้าหู้นะคะเนี่ยเหมือนที่ไทยเนี่ยหอมด้วยแต่ไม่หวานมากอ่ะโอเคอ่ะยอดมาชิมเต้าหู้น้ำขิงกันบ้างต้องให้น้ำขิงแบบชุ่มคอเขาต้องใส่ปลาตังโกะกรอบๆใส่ตรงนี้เหรอฮะไม่เคยเป็นไงอร่อยป่ะอร่อยก็เหมือนปลาท่องโกจิ้มนมธรรมดาที่บ้านนึกถึงความหลังตอนเด็กๆนะปลาท่องโกกรอบอันเล็กๆอ่ะเนื้อแตกเลยอ่ะกินของร้อนดูไม่เชื่อยิ่งกินยิ่งร้อนอ่ะนะคะบินออกมาแล้ว 26.83 เหรียญนะคะเมื่อกี้กินอิ่มกันมากเลยนะคะจุกมากจุกมากเมื่อกี้กินหลายอย่างเลยเนาะนี่ทั้งหมดตกแค่26เหรียญเท่าไหร่นะ 26.83 เหรียญนะคะก็เท่ากับประมาณ900บาทไทยนะคะใช่รวมทิปแล้วใช่ไหม900บาทไม่ใช่รวมทิปแล้ว 1,040 มื้อนี้ทั้งหมด 1,040 บาทนะครับก็คุ้มดีเนาะนี้อร่อยใช่แล้วก็ได้รสชาติเหมือนที่ไทยเลยเนาะตอนนี้คือแดดร้อนมากเลยอ่ะแสบหน้าไปหมดเลยอ่ะกี่องศาตอนนี้ที่ LA นะครับ30องศาโอ้โหนี่30องศาร้อนเนี่ยแตกเลยแล้วตอนบ่ายโมงบ่าย2นี่จะขึ้นเป็น30กว่าองศาเลยอ่ะใช่เดี๋ยวจะไปไหนต่อดีไปหาชิวๆแถวนี้เนาะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็พามากินข้าวเช้าแบบไทยๆแล้วก็ไปชิวๆกันในเมือง LA เนาะวันนี้ที่ LA นี่ร้อนมากเลยนะใช่ตอนนี้นะคะมาเดินเล่นที่ The Grove นะคะเป็นแหล่งช้อปปิ้งของคน LA นะคะใช่เราก็เคยมาเดินที่นี่หลายรอบแล้วเนาะมีคลิปก่อนๆที่เรามา LA เราก็ถ่ายให้ดูคือที่นี่มันสวยเนาะอืมใช่มันดูบรรยากาศดีอ่ะนักท่องเที่ยวก็เยอะโอ้วันนี้ LA ร้อนจริงๆอ่ะ 33 องศาคือปกติอ่ะมันก็ตอนนี้มันยังไม่ซัมเมอร์นะ
ตอนนี้คือมันยังสปริงก็คือช่วงฤดูใบไม้ผลิมันยังไม่ร้อนมากแต่วันนี้มันร้อนเกินอ่ะดูในพยากรณ์อากาศแล้วแหละมันจะลดลงไปอีกอาทิตย์หน้ามันจะเย็นลงแต่ว่าอาทิตย์เนี้ยโอ้โหมันร้อนที่สุดแล้ววันเนี้ยปกติสปริงเนี่ยมันจะไม่ร้อนขนาดนี้เนี่ยร้อนอย่างนี้อยากกินไอติมเย็นๆเลยอ่ะหาซื้อดิอันนี้เขาจัดดอกไม้สวยนะดูดิมีดอกไม้ตลอดเลยตรงนี้อันนี้ผมรอบ20ปีหมดใช่ไหมใช่20ปีแล้วเหรอเนี่ยที่เนี้ย พูดถึงแต่ก่อนตรงนี้มันมีรถรางนะรถราง2ชั้นวิ่งตามเส้นทางเนี้ยสงสัยมันจะเป็นรถรางให้พวกนักท่องเที่ยวอะไรเงี้ยมาชมทิวทัศน์อะไรเงี้ยสั้นเนาะแบบระยะทางสั้นๆน่ะใช่จากแค่เนี่ยสุดปลายทางตรงเนี้ยไปถึงข้างหลังนู่นเองก็คือแบบให้นักท่องเที่ยวแบบนั่งเล่นเฉยๆอ่ะแต่ตอนนี้มันไม่มีแล้วอ่ะสงสัยตั้งแต่ช่วงโควิดเนาะใช่เหมือนเขาออกไปมั้งช่วงโควิดถ้าสถานการณ์ดีขึ้นเขาคงเอามาลงอ่ะคือตอนนี้ทุกอย่างเปิดหมดแล้วแต่ว่าตอนนี้ร้อนมากเลยอยากไปหาอะไรเย็นๆกินกันเดี๋ยวเราไปหาไอติมกินกันน่ะเออเหมือนเป็นศูนย์อาหารนะเออศูนย์อาหารแบบเปิดเนาะในนี้มันคือ Farmer Market ก็จะมีร้านค้าต่างๆนะคนเยอะอยู่เนาะเออคนเยอะเนี่ยวันนี้โอ้ก็คือซื้อของแล้วก็นั่งกินโต๊ะตรงนี้นะได้มาแล้วช็อกโกแลตซอฟต์เสิร์ฟเย็นๆสดชื่นเอ้าเพิ่งเห็นนั้นเนี่ยว่ามีรถรางด้วยเออเขาเปิดให้บริการแล้วเหรอแต่ยังไม่มีคนนั่งเลยนะดูดิเป็นรถรางแบบ2ชั้นนะชั้นบนชั้นล่างด้วยสุดแค่นี้ก่อนกลับบ้านนะครับเรามาแวะซื้อขนมเปี๊ยะร้านนี้กันอริยาลาวาแลนด์เป็นร้านขนมเปี๊ยะไส้ไข่เค็มลาวานะครับเดี๋ยวไปดูกันปะนี่เดี๋ยวมาดูเมนูกันนะครับก็จะมีประมาณนี้นะเป็นไส้ลาวาไข่เค็มน่ากินมากอันนี้5ชิ้น96เหรียญอันนี้6ชิ้น19เหรียญอันนี้ก็จะเป็นแบบธรรมดานะคะแบบไม่ใช่ลาวาราคาก็จะแตกต่างกันนะคะน่ากินมากเลยอ่ะนี่ได้มาแล้วขนมเปี๊ยะลาวาน่ากินมากเลยไหนขอดูหน่อยสิซื้อมา10ชิ้น2กล่องครับสีสันสวยงามมากเลย2กล่อง10ชิ้นทั้งหมดนะ10ชิ้น32เหรียญ นะครับเท่ากับ 1,070 บาทก็ถือว่าไม่แพงมากเนาะชิ้นละประมาณเท่าไหร่นะชิ้นประมาณ3เหรียญกว่าเนาะเออมาเดี๋ยวเรามาลองกินกันนะเป็นยังไงมา ลองกินอะไรดีกินชาเขียวก่อนเลยอู้สีสวยเลยเนาะสีสวยมากเลยหอมมากเลยอ่ะขนมเปี๊ยะเขาหอมอ่ะไม่ต้องอันนี้ก่อนวางไว้ก่อนต้องดูไส้ข้างในมันเป็นยังไงอุ้ยอุ้ยอุ้ยทะลักเลยอ่ะหืมหืมเสียดายอ่ะดูนิ้วเธอดิหืมไม่คิดว่ามันจะไม่คิดว่ามันจะทะลักขนาดเนี้ยเสียดายเลยอ่ะหืมกินเลอะมากเลยหกแล้วนะไหนขอดูนะใกล้ๆ
หวานมันไส้ไข่เค็มมันมากอร่อยอ่ะแป้งขนมเปี๊ยะเขาหอมมากเลยอ่ะดูดมือสุดยอดมากได้ขนมก่อนกลับบ้านแล้วเช็ดพื้นที่เขาด้วยนะเมื่อกี้นะคะเราซื้อขนมเปี๊ยะไข่เค็มลาวาเสร็จแล้วนะแล้วก็ชิมกันอร่อยมากเลยนะคะใช่ไส้ทะลักเลยหอมหวานมันมากโอเคเดี๋ยวเราก็จะกลับบ้านกันแล้วเนาะขับรถกลับซานฟรานกันละวันเดย์ทริปของเราก็มีแค่นี้นะคะวันว่างๆของเราชิลๆของเราก็ขับรถมาเที่ยว LA อย่างนี้แหละใช่ขับเพื่อมากินนะ โอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย